วอร์มนิ้วรอเลยโหลดแอปรอเปิดหน้าจอรอทีนี้เพื่อทำความคุ้นเคยกันก่อนท่านผู้ชมทำความคุ้นเคยว่าเดี๋ยวถึงเวลาลงทะเบียน8โมงเช้าปุ๊บเราจะได้ลงทะเบียนก่อนเลยไม่ต้องไปเข้าคิว5ล้านคิวอย่างที่คุณเผ่าภูมิบอกเอาเป็นว่ามาทบทวนกันหน่อยวิธีการลงทะเบียนเอาตั้งแต่สมัครแอปนะแล้วก็ยืนยันเข้าโครงการเงินหมื่นนะทำยังไงกันบ้างไปดูกับคุณมิ้วเลยฮะเป็นยังไงฮะขอบคุณคุณปิงคุณก๊อฟนะคะพาคุณผู้ชมมาทวนกันอีกสักรอบค่ะก่อนจะถึง8โมงเช้า8โมงตรงนะคะอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้ค่ะอันดับแรกแนะนำให้ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะใช้สมาร์ทโฟนระบบ Android หรือว่า iOS เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันทางรัฐมาก่อนค่ะพอเจอทางรัฐแล้วนะคะจะเห็นหน้าตาแอปพลิเคชันเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคะสีเขียวๆแบบนี้ทางรัฐดูดีๆนะที่ต้องย้ำเพราะอะไรเพราะตอนนี้มิจฉาชีพก็เยอะก็ต้องพูดกันตามตรงบางทีมีแอปแอบอ้างเดี๋ยวจะเป็นอันตรายกันอีกค่ะจำหน้าตาแบบนี้ต่อมาคนที่โหลดไว้แล้วนะคะเข้าไปที่หน้าแอปพลิเคชันคุณผู้ชมจะเจอหน้าตาแบบนี้ค่ะข้างบนเขียนทางรัฐแล้วก็บอกให้เข้าสู่ระบบส่วนจอตรงกลางระบุโครงการเติมเงิน10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเปิดลงทะเบียน1สิงหาคม2567เวลา8นาฬิกาซึ่งถ้าใครมีแล้วนะคะสามารถกดคลิกเข้าไปตรงนี้เพื่อจะเข้าสู่ระบบค่ะพอจะเข้าสู่ระบบคุณผู้ชมคะจะมาเจอหน้าตาแบบนี้หน้าตาที่3มาดูกันหน่อยนะคะยินดีต้อนรับเขาก็จะบอกว่าถ้าใครที่มีสมาชิกอยู่แล้วก็กรอกข้อมูลไปบัญชีผู้ใช้หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านที่คุณเคยตั้งไว้แล้วก็กดเข้าสู่ระบบอันนี้ไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาตอนนี้คือใครที่ยังไม่ได้มีบัญชีอะค่ะของแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะเมื่อสักครู่ถ้าเจอหน้าจอที่3เมื่อสักครู่คุณผู้ชมคะข้างล่างมันจะเห็นนะคะว่าให้มีการสมัครสมาชิกใหม่ตรงนี้นะคะมันอาจจะไม่ชัดมากแต่คุณผู้ชมดูในมือถือไปพร้อมกันหน้าตาไม่เหมือนกับตอนนี้ไงที่เปิดมาไม่มีใช่ไหมไม่มีเพราะว่าตอนนี้เวอร์ชันที่อัปเดตเราไม่แน่ใจว่ายังติดขัดตรงไหนอยู่มันเลยไม่มีให้สมัครสมาชิกอันนี้ขอบอกคุณผู้ชมว่าเราทวนกันและติต่างเอาว่าทุกอย่างเรียบร้อยตามระบบนะคะแต่บอกคุณผู้ชมว่าตอนนี้ถ้าใครยังไม่สมัครสมาชิกยังสมัครไม่ได้ค่ะอ่ะมาดูต่อค่ะหลังจากนั้นนะคะถ้าเข้าสมัครสมาชิกแล้วคุณผู้ชมคะยืนยันตัวตนกดสมัครด้วยบัตรประชาชนบนแอปพลิเคชันทางรัฐที่เดียวนะคะไม่ต้องใช้แอปอื่นค่ะซึ่งวันนี้เราเน้นทำผ่านสมาร์ทโฟนเครื่องเดียวต่อมาคุณผู้ชมคะเขาก็จะมีรายละเอียดข้อกำหนดเงื่อนไขต่างๆนะคะอันนี้อ่านดูแล้วอยากได้เงินหมื่นกดยอมรับไปไม่ได้มีปัญหามาต่อค่ะอ่านข้อแนะนำในการถ่ายรูปบัตรประชาชนนะคะจากนั้นก็กดปุ่มถ่ายรูปอันนี้บอกคุณผู้ชมดีๆบางคนที่อยากเข้าสแกนเป็นสมาชิกแอปทางรัฐต้องวางเขาจะมีกรอบนะคะคุณผู้ชมวางบัตรให้ตรงกรอบเขาจะได้ง่ายขึ้นไม่ได้ติดขัดปัญหามาดูต่อคุณผู้ชมคะขั้นตอนต่อไปค่ะเขาก็จะมีการให้กรอกรายละเอียดต่างๆเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตรวจสอบให้ถูกต้องตามบัตรประชาชนจากนั้นก็คือข้อมูลส่วนตัวแหละกดยืนยันปุ่มเขียวๆอีกรอบหนึ่งทีนี้มาถึงขั้นตอนนี้ค่ะอ่านคำแนะนำเขาก็จะให้ยืนยันตัวตนเอาจริงคือใครก่อนนั้นนี่เคยมีแอปพลิเคชันเป๋าตังค์คุ้นเคยกันอยู่แล้วเวลายืนยันตัวตนต้องสแกนใบหน้าอันนี้ก็เหมือนกันมีให้หันซ้ายหันขวาถูกต้องอันนี้ก็เหมือนกันต้องสแกนใบหน้านะคะคุณผู้ชมอ่ะเขาให้อ้าปากแล้วก็อ้าปากเขาให้กระพริบตาแล้วก็กระพริบตาเขาให้ซ้ายแล้วก็ซ้ายเขาให้ขวาเราก็ทำอะไรก็ต้องทำให้ทำอะไรก็ทำเพื่อยืนยันตัวตนของเราค่ะจากนั้นนะคะพอผ่านขั้นตอนยืนยันตัวตนผ่านการถ่ายภาพสแกนใบหน้าแล้วมาถึงขั้นตอนกำหนดชื่อบัญชีผู้ใช้แล้วก็รหัสผ่านในการเข้าสู่แอปแล้วกดยืนยันค่ะเพื่อเป็นการยืนยันบัญชีของเรานะคะต่อมาคุณผู้ชมคะขั้นตอนอาจจะเยอะหน่อยเดินไปเดินมาอย่าพึ่งเวียนหัวนะคะอยากให้ทำกันได้ครบทุกคนจริงๆค่ะมีการตั้งค่าพินโค้ดก็คือพาสเวิร์ดของเราแหละแล้วค่อยกดยืนยันนะคะจะได้เป็นรหัสผ่านเวลาเราเข้าสู่ระบบสมาชิกค่ะต่อมาเปิดใช้งานการสแกนใบหน้าของท่านโดยกดที่ใช้งานนี่มาถึงปุ่มนี้ก็กดเข้าไปนะคะอ่ะสุดท้ายแล้วในการสมัครสมาชิก
แอปพลิเคชันทางรัฐนะคะก็คือกดเริ่มต้นใช้งานอันนี้ถือว่าเรียบร้อยเราเป็นสมาชิกแอปพลิเคชันทางรัฐของรัฐบาลแล้วเมื่อขั้นตอนนี้ทุกคนต้องทำนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าใครเนี่ยจะเคยลงทะเบียนเป๋าตังค์หรือไม่เคยลงทะเบียนเป๋าตังค์มาก่อนหน้านี้ก็ตามค่ะขั้นตอนแรกในการโหลดแอปทางรัฐและสมัครสมาชิกต้องทำก่อนไม่เช่นนั้นคุณจะสมัครดิจิทัลวอลเล็ตหรือยืนยันสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตไม่ได้นะคะมาถึงวิธีการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตคุณผู้ชมคะสำหรับคนที่เคยลงทะเบียนกับภาครัฐแล้วนะคะแล้วก็ตัวตนผ่านทางรัฐแล้วเริ่มต้นมาเลยเปิดแอปพลิเคชันมาต่อมาจำได้ไหมคะหน้าจอแรกที่เราบอกไว้กดปุ่มตรงกลางได้เลยค่ะเพื่อลงทะเบียนใช่ค่ะไม่ยากไม่ยากเพราะเขาก็มีหน้าจอชัดเจนอยู่หน้าแรกเลยใช่ค่ะไอ้จะยากก็คือระบบประมวลผลที่ต้องรอเนี่ยไปลุ้นกันตอนนั้นลงปุ๊บนะคะก็มาอนุญาตเขาก็จะมีรายละเอียดว่ายังไงบ้างชื่อนามสกุลอะไรอันเราก็ติ๊กถูกไปปุ่มสีเขียวต่อมารายละเอียดการสมัครเขาก็มีบอกว่าต้องยังไงบ้างหลักเกณฑ์เป็นยังไงขั้นตอนเป็นยังไงเราก็กดยืนยันปุ่มสีเขียวอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อมาคุณผู้ชมคะเมื่ออ่านรายละเอียดเสร็จแล้วนะคะกดยอมรับเงื่อนไขถ้าใครไม่ได้ติดใจปัญหาอะไรมั่นอกมั่นใจฉันจะเอาเงินหมื่นแน่ๆก็กดยอมรับไปนะคะแล้วก็มาถึงขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตค่ะว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมคะเมื่อลงทะเบียนรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตแล้วนะคะเราจะรู้ผลเมื่อไหร่22กันยายนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงอันนี้สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนทีนี้มาดูคนที่ไม่เคยลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านทางรัฐกันบ้างค่ะเปิดแอปพลิเคชันทางรัฐเข้ามาเหมือนกันมากดลงทะเบียนรับสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตเหมือนกันค่ะต่อมาเขาก็จะมีรายละเอียดนะคะปุ่มเขียวกดถัดไปต่อมามีข้อกำหนดเงื่อนไขอ่ะไร้ปัญหากดยอมรับไปแล้วก็ไปถึงรายละเอียดก็กดยอมรับถ้าเราไม่ได้ติดใจอะไรอยากได้เงินหมื่นจากรัฐบาลแน่ๆต่อมาค่ะทำการกรอกเลขบัตรประชาชนและเลขหลังบัตรเพื่อดำเนินการนะคะอันเนี้ยเราก็ใส่ข้อมูลเข้าไปคุณผู้ชมคะซึ่งเขาก็จะมีบอกแล้วว่าต้องใส่อะไรบ้างเลขบัตรประชาชนข้างหน้าข้างหลังวันเดือนปีเกิดอะไรก็ว่าไปก็คือเป็นการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเราทีนี้เหมือนกันค่ะมาถึงขั้นตอนสแกนใบหน้านะคะก็กดปุ่มไปเลยเริ่มสแกนใบหน้าคือแอปพลิเคชันแต่ละหน้ามันก็จะรันไปตามระบบของมันคุณผู้ชมคะเราก็แค่ทำตามนั้นพอสแกนใบหน้าแนะนำเหมือนเดิมค่ะต้องวางหน้าตัวเองให้ชัดตามกรอบที่เขากำหนดถ้าเขามีข้อมูลให้กระพริบตาเราก็กระพริบปากก็หันซ้ายหันขวาก็ทำตามนั้นนะคะเพื่อสแกนใบหน้าให้มันชัดเจนครบทุกขั้นตอนต่อไปใกล้จบแล้วสำหรับใครที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะทีนี้ระบบก็จะรับข้อมูลการลงทะเบียนต่อเนื่องมาที่การตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลในขั้นตอนนี้ผู้ใช้งานนะคะปิดแอปพลิเคชันและสามารถเข้ามาตรวจสอบระบบผลภายหลังได้นะคะว่าได้ไม่ได้ซึ่งตรงนี้เหมือนตรวจสอบคุณสมบัติเราอะถูกต้องคุณผู้ชมยาอย่างที่คุณเผ่าภูมิบอกว่าตรงนี้อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าต้องมีการสำรวจแล้วก็เช็คข้อมูลกับทะเบียนราษฎรด้วยกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะจากนั้นคุณผู้ชมคะเมื่อทุกอย่างการตรวจสอบข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้วจะมีการแจ้งให้ผู้ใช้งานผู้สร้างบัญชีเนี่ยทราบแล้วก็บอกว่าสร้างบัญชีทางรัฐขึ้นมาเราก็เข้ามาปุ่มเขียวอีกเหมือนเดิมเอาข้อสังเกตง่ายๆนะคะเห็นปุ่มเขียวแล้วไม่ได้ติดขัดปัญหาอะไรคุณกดไปได้เลยนะแต่ที่อยากเตือนคือโหลดให้มันถูกแอปอันเนี้ยสำคัญที่สุดค่ะมาสร้างบัญชีทางรัฐกันต่อนะคะต่อมาผู้ใช้งานทำการกำหนดบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของแอปพลิเคชันทางรัฐเราก็ใส่ไปนะคะบัญชีผู้ใช้ของเราใช้ว่าอะไรรหัสผ่านเราจะตั้งว่ายังไงค่ะต่อมาคุณผู้ชมคะทีนี้ก็มีการตั้งพินโค้ดไม่ได้เป็นปัญหาก็คือรหัสผ่านของเราแล้วก็ตั้งไปแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์ดิจิทัลวอลเล็ตอันนี้คือภาพรวมการลงทะเบียนทั้งหมดตอนนี้6โมงเช้า46นาทีอีกประมาณ1ชั่วโมงนิดๆ8โมงตรงนะคะเราจะเริ่มลงทะเบียนอย่างเป็นทางการและขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลที่เราบอกมาค่ะเราก็เห็นแล้วล่ะว่ารัฐบาลเองพรรคเพื่อไทยเองเขาก็พัฒนาแอปมาให้ลงทะเบียนง่ายที่สุดเหมือนข้อสังเกตเราที่บอกไปคือถ้าเห็นปุ่มเขียวและถ้าคุณมั่นใจคุณก็กดไปเลยถ้าคุณไม่ได้อยากอ่านรายละเอียด
ียดอะไรเยอะแยะมากมายอยากได้เงินหมื่นแน่ๆนะคะแต่ผลทั้งหมดทั้งมวลที่เราลงทะเบียนไปคุณผู้ชมคะจะทราบคือ22กันยายนว่าเราเป็นผู้มีสิทธิ์ในการได้เงินหมื่นดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นะคะตอนนี้คือรอ2อย่างคือ1รอว่าถ้าใครเนี่ยอยากลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตอนนี้ยังลงไม่ได้กับอีก1คือรอลงทะเบียนรับเงินหมื่นที่ขึ้นตรงกลางหน้าจอว่าสมัครรับดิจิทัลวอลเล็ตอันนั้นก็ยังไม่ได้ รอ 8:00 นนะคะรอไปพร้อมกันค่ะใช่ฮะตอนนี้ก็ร้องเพลงรอไม่ล่มไม่ล่มไม่ล่มมีแต่เข้าคิวแล้วก็ร้องเพลงรอกันไปก่อน